ผมวัดสมุนผมหายใจไม่ออกครับโอ้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเอ้ยห่างแย่แล้วฟกแย่แย่แล้วอย่าเข้าไปลึกต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลุยดิบครับวันนี้ผมอยู่กับผู้ชายในตำนานช่างไก่ในตำนานหรือว่าชิคเก้นเรนเจอร์ที่จะมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ในอดีตนะครับคือเรื่องวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์หรือว่าเรื่องของงูโดยตรงนะครับแต่ว่ามันมีบางจุดที่มันเชื่อมโยงกันได้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะมีปฏิบัติการนึงที่จะไม่ขอเอ่ยรายละเอียดนะครับคือเขาต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายร้อยนายล้อมผืนป่านะครับแล้วบังเอิญมีเจ้าหน้าที่ชุดนึงนะครับไปโดนสิ่งลึกลับเล่นงานมานะครับก็คือถ้าพูดบ้านๆก็เหมือนผีหลอกนะครับเขาก็เลยเอามาเล่าให้ชาวบ้านฟังปรากฏว่าชาวบ้านบอกว่าตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ชุดนี้เขาอยู่เนี่ยในอดีตเมื่อ30กว่าปีก่อนเคยมีเหตุการณ์งูเหลือมใหญ่ยักษ์ประมาณ5เมตรลัดคนเสียชีวิตตรงจุดที่เขาอยู่เลยนะครับคราวนี้บังเอิญในรายละเอียดของมันเนี่ยมันมีจุดนึงที่เขาเล่าให้ฟังว่ามันมีผู้หญิงคนนึงนะครับคือเขาก็เหมือนกรีดยางรับจ้างกรีดยางเขาก็กรีดยางปกติเหมือนทุกวันทั่วไปบังเอิญวันนั้นเนี่ยเขากรีดตั้งแต่กลางคืนจนถึงเช้าแล้วก็ไม่ออกมาจนหลายๆคนเนี่ยสงสัยนะครับก็เลยระดมคนออกตามหาแล้วปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงคนนี้เนี่ยนอนเสียชีวิตนะครับอยู่ตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ชุดนี้เขาไปเจอสิ่งลึกลับนะก็คือสภาพการเสียชีวิตก็คือโดนงูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์แบบเขาบอกว่าประมาณ5เมตรอ่ะคือใหญ่มากรัดเสียชีวิตแล้วงูก็เสียชีวิตด้วยในมือเนี่ยยังกำมีดกรีดยางไว้อยู่เลยนะครับก็เลยสงสัยว่ามันอาจจะเป็นอาถรรพ์นะครับจุดนี้ช่างไก่ก็บอกว่าสมัยเขาเป็นวัยรุ่นหนุ่มๆกลัดมันใช่ก็เคยไปทำงานที่ตังทำงานอะไรเอ่ยก่อสร้างตอนนั้นก่อสร้างใช่แล้วก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะคราวนี้เรื่องที่ช่างได้ยินมาเป็นยังไงก็เขาบอกว่าคนที่นั่นคนพื้นที่เขาบอกว่าว่าทางนี้อย่าเข้าไปนะปลายยางนะเขาบอกว่าเฮี้ยนเฮี้ยนทางเขาไม่รู้ว่าเฮี้ยนอะไรแล้วคนแก่ร้านค้าเขาบอกว่านั่นแหละมันมีคนตายผู้หญิงครับไปกีดยางไปกีดยางที่นี่ก็โดนงูอ่ะรัดพันแล้วก็เอาหางแย่จมูกนี่คือประเด็นสำคัญก็คือเอาหางแย่จมูกซึ่งตอนนั้นเขาเชื่อว่างูทำอะไรงูรัดแล้วก็เอาหางแย่จมูกอ่ะเพื่อไม่ให้หายใจแล้วก็ตายคือตรงนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับข้อมูลข่าวที่เพิ่งมีการเผยแพร่มาว่างูตัวนี้เนี่ยใช้หางอุดจมูกคนใช่ซึ่งบางคนเขาก็สันนิษฐานว่าหรือมันเป็นวิธีการในการที่จะฆ่าเหยื่อโดยการเอาหางอุดบริเวณจมูกนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำการทดสอบกันดูนะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมงูถึงเอาหางแย่จมูกแย่เพราะอะไรโดยช่างไก่จะเป็นคนสาธิตอีกแล้วครับโอเคครับเชิญครับโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าเจ้างูตัวนี้มันจะใหญ่ขนาดไหนเพราะผมก็ไม่รู้นะครับผู้ใครเขาจับให้ช่างไก่พร้อมนะพร้อมโอ้ยตกกี่เมตรเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ใหญ่พอสมควรแล้วแหละเปลี่ยนตัวหรือเปล่ามั้งมันต้องเปลี่ยนหรอกฮะตัวที่เล็กกว่านี้ฮะช่างคือสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเดี๋ยวจะให้ช่างไก่จับหัวนะครับเพราะเวลาโดนจับหัวเนี่ยพฤติกรรมของงูเหลือมก็คือเขาจะป้องกันตัวโดยการกัดนะครับกัดแล้วก็รัดใช่ไม่ใช่ให้มันเดินบนดีกว่าทำกัดจริงนะพลิกตัวทำพลิกตัวพวกเข้ามาพวกเข้ามาช่างจับได้เลยเนี่ยเอาเลยต้องจับทิ้งก่อนจับได้แล้วให้แฮมชุบทิ้งเนี่ยได้แล้วเนี่ยอ
ตอนนี้ครับผมฟ้าหัวมันแล้วครับตัวนี้มันก็กำลังจะขึ้นมัดผมแล้วนะครับโอ้ยมัดแล้วครับมัดแล้วเอ้ยโอ้พลังแรงมากครับปิดตาผมครับมองไม่เห็นเลยครับโอ้ยมัดโอ้ยมัดหน้าผมครับโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหมัดหน้าหัวจ้อนแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหมัดหน้าผมได้แล้วครับโอ้โหมัดสมุนผมหายใจไม่ออกครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยอันตรายมากครับโอ้โหหุ่นวัดโอ้ยโอ้โหหายใจไม่ออกครับโอ้โหมาแล้วช่วยหน่อยปวดหน้าครับไม่ไหวปวดหายใจไม่ออกครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยบัดปิดจมูกโอ้ยโอ้ยมันเล่นมัดอย่างนี้มันไม่หายใจแล้วมูกของมัดงี้ก็หายใจไม่ออกอ่ะดิตายดิโอ้ยรีบเป็นเคสนี้หรือเปล่าเนี่ยถ้ามัดแบบเนี้ยถึงกับตายเลยนะโอ้โหมัดเล่นหน้ายู่เลยอ่ะมัดตะบีบหน้าไปงี้เลยโอ้โหสุดยอดมากครับโอ้โหเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้พยายามเอาหางมามัดผมครับเพื่อจะเอาหางมันแย่ตะมูผมเพื่อให้ผมไม่มีแรงหายใจตอนนี้มันก็เริ่มรัดคอมาแล้วครับแรงเยอะมากครับโอ้โหกำลังจะแย่ก้นเนี่ยใช่เหรอมันจะแย่ก้นเลยเหรอเนี่ยพยายามสอดอยู่แต่แรงมันก็ไม่เท่าไหร่ตัวนี้มันก็เยอะแรงมากโอ้ยเอาได้ห่างๆเริ่มยึดแล้วห่างๆเริ่มพันแล้วเนี่ยหามาแล้วช่างเหรอนี่ไงนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ไงมันจะอุดจมูกไหมดูดินี่ฮะตอนนี้นะครับมันก็มัดผมจับหัวมันก็มัดผมแล้วมันกำลังจะหางแย่จมูกผมครับนี่เห็นนะครับเอ้ยน่ะเริ่มรัดผมรัดหางก็เริ่มเข้ามาที่ใบหน้าผมแล้วโอ้มันจะแย่จมูกผมแล้วเห็นไหมครับเฮ้ยหางแย่แล้วพกโอ้ยแย่แล้วใช่ไหมแย่แล้วอย่าไปเข้าไปลึกทำจะรัดไหมบทสรุปมันเอาหางอย่าจมูกจริงไหมครับจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีส่วนนะเพราะว่ามันใช้หางน่ะเพื่อไปยึดเหนี่ยวมันเจออะไรมันก็จะแย่แล้วมันก็จะยึดเหนี่ยวเพื่อให้มันมีกำลังได้มัดเราได้แน่นขึ้นประมาณนั้นขณะตอนนี้นะเขาก็พยายามใช้หางเห็นไหมฮะพยายามใช้หางที่จะพันอะไรสักอย่างไว้เพื่อยึดจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณนะเวลางูเข้ารัดเหยื่อหรือรัดอะไรเนี่ยเขาจะพยายามใช้หางยึดไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นขาเป็นรูจมูกนะบางทีแย่เนี่ยไปแถวๆก้นเขาก็ไปคิดว่ามันเอาหางแย่ก้นแล้วดึงไส้แต่ความจริงแล้วมันคือการเพิ่มพละกำลังในการรัดครับก็คือว่าถ้ามันยึดอะไรได้สักอย่างมันจะสามารถกระชับวงรัดให้แน่นขึ้นทำให้เหยื่อเนี่ยตายเร็วนะครับมันก็จะเป็นวิธีการในการล่าเหยื่อนั่นเองนะครับในกรณีที่เขาบอกว่าเห็นหางเนี่ยมันยัดรูจมูกอยู่มันอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่ามันก็พยายามรัดนั่นแหละแล้วเจ้างูเนี่ยอาจจะถูกผู้หญิงคนนั้นเนี่ยใช้มีดกรีดยางเนี่ยเฉือนหั่นเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองป้องกันตัวเองแต่บังเอิญเหมือนกับว่าเสียชีวิตไปก่อนในขณะเดียวกันงูเหลือมก็ด้วยความที่บาดแผลสาหัสสุดท้ายเจ้างูเหลือมยักษ์ก็ตายไปเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกระดูกแหลกเหลวไปเลยความเป็นจริงช่างคิดว่ามันรัดให้กระดูกแหลกได้ไหมคิดว่าไม่ได้คิดว่าไม่ได้แล้วมันจะได้มากสุดแค่ไหนจะมากก็
แค่ร้าวอาจจะมีร้าวบ้างอาจจะมีเป็นบางส่วนก็แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไฟ5เมตรเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะกระดูกจะหักได้กรณีที่เช่นมันขัดอยู่เงี้ย uh-huh. อาจจะมีแรงที่รัดจนหักได้ uh-huh. แต่มันก็อาจจะไม่ถึงขั้นแหลกละเอียดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยงูจะรัดให้เหยื่อเหมือนกับว่าขาดอากาศหายใจหรืออาจจะมีรัดจนแรงดันในตัวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจนสุดท้ายก็คือไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้แล้วก็เสียชีวิต uh-huh. นะฮะซึ่งที่บอกมาเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมในการรัดของงูเหลือมกรณีที่ถูกกัดนะครับในข่าวเขาสันนิษฐานว่างูอาจจะนอนขดอยู่แล้วก็เดินไปเหยียบแต่โดยส่วนตัวคิดว่าช่วงเวลาประมาณเช้ามืดหรือว่าหัวค่ำเนี่ยงูจะอยู่ในช่วงล่าเหยื่อเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกรีดยางเสร็จแล้วแล้วก็เดินไปแต่ไม่เห็นงูอาจจะล่าเหยื่ออยู่นะฮะแล้วก็อาจจะป้องกันตัวหรือถ้างูสายใหญ่ขนาดนี้อาจจะเข้าใจผิดนะคิดว่าเหยื่อเดินมาก็เลยฉกแต่พอฉกแล้วแน่นอนเขาต้องมีการต่อสู้แต่ถ้าไซส์5เมตรเนี่ยมันสู้มันยากจริงๆถ้าเป็นผู้หญิงนะแค่นี้ประมาณ4เมตรกว่าเป็นไงโอ้โหแย่ มีช่วงนึงที่ช่างไก่โดนรัดหน้ารัดหน้ามันบีบเลยหายใจไม่ออกมันบีบรัดไปเลยแบบหายใจไม่ได้อ่ะแล้วมันมัดจนบีบหน้าบู้งี้เลยหายใจไม่ได้เลยและที่เราได้เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นพฤติกรรมนะครับเราก็ทำหน้าที่ในการอธิบายนะว่าการที่มันเอาหางแย่จมูกเนี่ยมันไม่ได้มีความต้องการที่จะอุดจมูกเราแค่ว่าพยายามรัดหาจุดยึดเกาะเพื่อเพิ่มแรงรัดเท่านั้นเองก็หวังว่าความรู้ในวันนี้เนี่ยจะสามารถคลี่คลายความสงสัยให้หลายๆคนได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะถ้าถูกรัดนี้ทำไงต้องรีบแก้ให้ไวที่สุดคือจับควบคุมหัวให้ได้ก่อนแล้วก็แกะหางถ้ามี2คนก็ดีช่วยกันอีกคนนึงจับหัวอีกคนก็จับหางช่วยกันแก้มัดออกครับน่าจะปลอดภัยแล้วถ้าเกิดว่ามันกัดไม่ปล่อยอ่ะกัดไม่ปล่อยเราต้องอ้าปากต้องหาอะไรงัดปากมันแล้วก็เราต้องจับหัวมันให้ได้ อ้าปากมันออกแล้วก็ช่วยแก้ออกแล้วก็ไปพบแพทย์หรือถ้ามีอะไรก็ได้นะครับที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์นะครับก็เทกอกปากมันก็จะปล่อยเหมือนกันครับก็โอเคครับก็หวังว่าความรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้ท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ